มาพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยนะฮะวันนี้ก็มีการรายงานตัวนะครับก่อนทำศึก AFF Suzuki Cup ด้วยนะฮะใช่ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกครับผมนะครับของการรายงานตัวก็วันนี้มาน้อยนิดนึงก็คือ9คนครับนะครับก็ธิติพันธ์พงษ์จันทร์เฉลิมพงษ์เกิดแก้วนะครับแล้วก็ส่วนอีก18นักเตะเนี่ยเราจะตามมาภายหลังนะเพราะว่านักเตะของ BG ครับหลายคนเขายังปล่อยพักอยู่นะเพราะเพิ่งเสร็จภารกิจกับสโมสรนะครับรวมถึงเชียงรายบุรีรัมย์นะครับ2ทีมนี้ก็เดี๋ยวมีรอบชิงครับฟุตบอลช้างเอฟเอคัพก็หลังจากนั้นค่อยมาสมทบกันอีกทีนึงครับผมนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะรายงานตัวไม่เยอะก็ซ้อมเลยรายงานตัวแล้วก็ไปเก็บตัวกันต่อเลยนะครับที่โรงแรมเลอเมอริเดียนนะนะครับก็มีการฝึกซ้อมกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าลายวอชเองก็ต้องการที่จะทำทีให้ต่อเนื่องอย่างน้อยช่วงปล่อยพักหลายทีมที่ไม่มีแข่งมาก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายกลับมาด้วยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยเริ่มวันที่8พฤศจิกายนนี้ใช่ใช่คือเวลามันเหลือไม่มากแล้วนะครับคือเราดูเหมือนบอกว่าแข่งพฤศจิกาจริงครับแต่เป็นการแข่งที่ต้นพฤศจิกาไงกว่าจะเซตทีมจริงๆได้เนี่ยก็ประมาณสักวันที่29-30แล้วแล้วไหนจะช่วงตัดตัวอีกเราต้องได้11ตัวจริงแล้วถึงจะเล่นพร้อมแมตช์แรกเนี่ยมันต้องมีเวลาเตรียมตัวนานๆเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันแต่ว่าทางโพธิ์ตุลเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงซึ่งเป็นนายสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยวันนี้เขาก็รับรายงานตัวด้วยนะครับแล้วก็ให้โอวาทนักเตะเขาก็บอกว่าคือรายการนี้เขารู้เลยว่าแฟนบอลคาดหวังแน่นะครับที่เราจะต้องป้องกันแชมป์นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการคนใหม่อย่างคุณกิตติศักดิ์เองก็จะมาดูแลอะไรที่ขาดให้กับนักฟุตบอลหมดเลยครับผมนะครับแต่ทางด้านนายกเองบอกว่ารายการนี้ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผลงานของมิลวานรายวัตรด้วยนะใช่ใช่ถามไม่จริงๆเลยเป้าหมายคือแชมป์แหละแต่ว่าถ้าไม่ได้แชมป์ก็ไม่ได้เป็นการขีดเส้นตายของรายวัตรเพราะมันงานที่ต่อเนื่องของเขาอยู่แล้วในเอเชียนคัพต่อเนื่องแต่ถ้าได้แชมป์มันก็เป็นการได้แชมป์สามสมัยติดอันนี้สำคัญมากคือมันมีผลต่อเรื่องของความศรัทธาของแฟนบอลที่มันต่อเนื่องตามมาด้วยครับผมนะครับว่ายังไงก็ตามก็ต้องติดตามมาดูนะครับเก็บตัวที่เลโมรีเดียกันก่อนนะครับแล้วก็จะตัดให้เหลือ23คนเพื่อไปแข่งขันซูซูกิครับครับผมครับ